PPWP สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ PPWP Channel ครับดราม่า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 เรียกว่าเป็นประเด็นร้อนกับ Community VG Thailand เลยก็ว่าได้ครับกับข่าวการอัปเดตแพท 3.3 ฮะใช่ตัวแต่ก่อนที่จะไปเข้าดราม่าครับเรามาดูกันก่อนว่าเขามีอะไรจะอัปเดตบ้างฮะ 1. Leaderboard ครับอันนี้เห็นด้วยดีมีแล้วควรจะมีตั้งนานแล้วด้วยนะครับก็คือเป็นเหมือนระดับแรงกิ้งของผู้เล่นว่าใครอยู่แรงตำแหน่งอะไรในเซิร์ฟเวอร์นั้นๆก็ดีนะอันนี้เห็นด้วยครับประเด็นที่2ครับ Voice Chat ฮะอันนี้ก็ควรจะมีตั้งนานแล้วแต่ว่าบางคนก็ห่วงว่าจะท็อกซิกกันไหมอะไรเงี้ยแต่ผมว่าสุดท้ายแล้วมันก็มีปุ่มนิ้วปุ่มแชทมันก็มีปุ่มปิดเสียงอะไรเงี้ยไม่ต้องไปกังวลมากหรอกครับดีซะอีกจะได้สื่อสารกันได้รู้เรื่องมากขึ้นเนาะในส่วนที่เป็นประเด็นดราม่าครับจอยสติ๊กเลย Hey this is Cider Helm แล้วในคืนวันที่11พฤษภาคม2018ครับทาง SEMC ก็ได้เปิดเผยโฉมหน้าจอยสติ๊กแนะนำผ่านคลิปสั้นๆความยาว2นาทีหน่อยๆโดยยืนกรานว่าจะใส่แน่ในแพท 3.3 เขาว่ายังไงบ้างไปฟังกันเลยการควบคุมด้วยจอยสติ๊กเป็นระบบทางเลือกใหม่ที่เพิ่มขึ้นมาสำหรับเล่นเกมเวนกอรี่นอกเหนือจากระบบทัชแล้วก็ยังมีเมาส์กับคีย์บอร์ดที่เคยเปิดตัวไปก่อนหน้านี้แล้วซึ่งตอนนี้กำลังทำการเทสระบบจอยอยู่และจะมาแน่ๆใน 3.3 เริ่มกันด้วยความแม่นยำในการเลือกเป้าหมายมันเป็นสิ่งที่ทีมงานให้ความสำคัญมากๆกับการที่ผู้เล่นต้องสามารถเลือกเป้าหมายที่ต้องการได้อย่างแม่นยำที่สุดด้วยเหตุนี้ผู้เล่นสามารถจิ้มเลือกไปที่เป้าหมายได้โดยตรงและผู้เล่นยังสามารถเลือกเป้าหมายด้วยวิธีการลากปุ่มโจมตีได้อีกด้วยโดยเมื่อทำการโจมตีและการใช้สกิลระบบจะมุ่งไปที่เป้าหมายนั้นเป็นสำคัญอย่างอัตโนมัติแล้วเคพิเศษอย่างสกายล่ะที่มีความสามารถแบบที่มีเป้าหมายนั้นเป็นศูนย์กลางในการโจมตีทีมงานก็ไม่ได้มองข้ามความสามารถของสกายมีวิธีต่อสู้โดยอาศัยศูนย์กลางจากการล็อกเป้าหมายผู้เล่นที่ใช้จอยสามารถเล่นได้เทียบเท่าระบบจิ้มหรือทัชและผู้พัฒนารับปากว่าระบบจอยสติ๊กสามารถรองรับทุกความสามารถได้อย่างเท่าเทียมกันขณะที่ศัตรูที่อยู่ไกลออกไปผู้เล่นสามารถเลื่อนมุมกล้องออกไปได้อย่างรวดเร็วเพื่อให้ผู้เล่นสามารถมองเห็นศัตรูได้จากระยะไกลสำหรับการตอบสนองแบบรวดเร็วนั้นให้จิ้มที่มินิแมปเพื่อปรับตำแหน่งจอไปบริเวณที่ต้องการได้อย่างรวดเร็วทีมงานยังใส่ใจความลื่นไหลในการใช้สกิลอีกด้วยยกตัวอย่างเช่นหากคุณต้องการแทงแบบแม่นเป๊ะก่อนสกิลจะใช้งานได้ผู้เล่นยังสามารถเล็งเป้าหมายล่วงหน้าได้ก่อนที่สกิลจะจบคูลดาวน์โดยกราฟิกบ่งชี้จะเปลี่ยนจากสีแดงเป็นสีน้ำเงินเมื่อพร้อมใช้งานเช่นกันหากคุณต้องการเดินทางไกลผู้เล่นสามารถเลือกปลายทางได้อย่างรวดเร็วด้วยการแพนกล้องและจิ้มไปยังตำแหน่งที่ต้องการได้โดยตรงและเพื่อเป็นทางเลือกการลากไปยังพื้นที่เปล่าด้านขวาหน้าจอผู้เล่นยังสามารถแพนกล้องได้อย่างอิสระและ VG Joystick ยังสามารถร่วมใช้งานกับสิ่งอื่นๆได้ดังนี้ผู้เล่นสามารถเลือกเป้าหมายในขณะที่กำลังเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วด้วยการกดปุ่มเพียงครั้งเดียวซึ่งนั่นสามารถทำให้คุณยิงสกิลออกไปได้อย่างรวดเร็วอย่างไรก็ตามคุณยังต้องอาศัยการเล็งเป้าหมายหากศัตรูกำลังเคลื่อนที่อยู่ผู้เล่นยังสามารถลากหรือตรึงตำแหน่งเป้าหมายหรือเปลี่ยนไปยังทิศทางอื่นได้อย่างรวดเร็วเมื่อไม่ได้ล็อกเป้าหมายการโจมตีและทักษะต่างๆจะเล็งไปที่ศัตรูที่มี HP น้อยในระยะก่อนและจะเล็งฮีโร่ศัตรูเป็นเป้าสำคัญผู้เล่นยังสามารถใช้ปุ่มมีเนียนหรือเทเรตเมื่อคุณต้องการจะเล็งเป้าหมายพวกนี้เป็นลำดับแรกข้อมูลเบื้องต้นก็อะไรประมาณนี้สุดท้ายทีมงานยังฝากบอกอีกว่ากำลังทำงานกันอย่างหนักให้ฟีเจอร์ใหม่นี้มีมาตรฐานเทียบเท่ากับการควบคุมแบบเดิมหากใครได้ลองแล้วอย่าลืมฟีดแบ็กให้ทีมงานทราบด้วยห้าช็อตดาเมจเชอร์ปรางทำอะไรผมไม่ได้หรอกทำอะไรผมไม่ได้หรอกทำอะไรผมไม่ได้หรอกพูดตรงบอกเลยใส่หูฟังไปไหมขอตัวช่วยด้วยอัลฟอนเซ่ข้างในนี่มาเป็นกำลังใจให้ผมด้วยสายโคตรตึงเลยวะเอายังป่ะเดี๋ยวเราไปดูกันเลยรักนะคะรักนะคะ I believe I can ทุกค
นไม่กินกันเราดูเราดูจบไม่มีอะไรเลยสบายพีพีเดี๋ยวพี่ yeah!